ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความโชคดีเราเป็นประเทศที่มีการผลิตรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วภายในประเทศเนี่ยจำนวนมากแต่สิ่งที่มันขาดก็คือรูปแบบของธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตEtranเนี่ยมันมาจากวันหนึ่งเนี่ยเราตระหนักว่าต้องสร้าง impact ที่ดีต่อโลกสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างอนาคตของคนทั้งประเทศให้เดินไปสู่เศรษฐกิจที่สะอาดให้ได้แล้วก็เลยมองเห็นว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในภูมิภาคของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้มันเปลี่ยนแปลงไปสู่การขนส่งที่มันสะอาดมากยิ่งขึ้นว่าจุดเริ่มต้นมันคือ purpose นะครับว่าเราทำไปทำไมวันนี้เราเห็นการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเนี่ยหลายรูปแบบเรามีการนำรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาใช้ในการขนส่งสาธารณะเอามาต่อเป็นพ่วงข้างทำมาหากินหรือไว้นั่งเอามาส่งของหรือเราเรียกว่าการใช้ในการพาณิชย์เพราะนั้นเนี่ยในการดีไซน์ธุรกิจที่มี purpose ที่ชัดเจนเนี่ยมันย่อมเป็นโอกาสของสตาร์ทอัพที่ทำให้เราเนี่ยมีจุดที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดได้อย่างง่ายกว่าครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความโชคดีเราเป็นประเทศที่มีการผลิตรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วภายในประเทศเนี่ยจำนวนมากเรามีองค์ความรู้ต่างๆเช่นพาร์ทต่างๆนะครับแต่สิ่งที่มันขาดก็คือรูปแบบของธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่จะทำให้ยกระดับของภาคอุตสาหกรรมจากวันนี้แค่ผู้ผลิตไปสู่การผลิตที่สะอาดในอนาคตรวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆที่สามารถพารถสองล้อของเราเนี่ยให้มากกว่าแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่อาจจะกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจอาจจะเกิดชีวิตใหม่ๆอาจจะเกิดเศรษฐกิจใหม่ๆขึ้นจากสิ่งที่เราทำในส่วนของลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าองค์กรเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับการลดคาร์บอนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นภารกิจที่เร่งด่วนเพราะฉะนั้นทุกองค์กรเนี่ยมีการขนส่งอยู่แล้วนะครับจะทำยังไงให้การขนส่งขององค์กรเนี่ยกลายเป็นขนส่งที่สะอาดได้เพราะฉะนั้นโซลูชันสำหรับองค์กรเลยกลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ Etran ของเราเนี่ยแตกต่างจากเจ้าอื่นในตลาดและเราอยากจะเป็นพันธมิตรร่วมกับองค์กรต่างๆในการพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปสู่ธุรกิจที่สะอาดขึ้นเพราะว่าทุกคนสามารถเลือกทำธุรกิจได้หลายอย่างแต่ถ้าเรามีโอกาสสักหนึ่งครั้งทำไมเราไม่เลือกทำธุรกิจที่มีผลกระทบเชิงบวกกับโลกของเราพาโลกของเราไปไกลมากกว่าที่รุ่นก่อนๆเราเคยทำและที่สำคัญการทำธุรกิจยานยนต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนรู้ว่าต้องใช้เงินและองค์ความรู้มหาศาลสิ่งนั้นนะครับเราได้ผ่านมาแล้วในเวลาประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาที่เหลือคือการขยายตลาดและทำให้องค์กรหรือผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยได้เริ่มทดลองใช้พลังงานสะอาดครับจริงๆโควิดต้องบอกว่าเป็นโอกาสในวันนั้นเป็นวันที่มืดมนสำหรับเราแน่นอนอินเวสเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ชะลอการลงทุนเพราะว่าความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองเห็นหนึ่งอย่างที่ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นก็คือพี่ๆไรเดอร์ทุกท่านในวันนั้นเนี่ยเราออกจากบ้านไม่ได้เราต้องสั่งอาหารมากินที่บ้านร้านอาหารก็ปิดแต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่อย่างไม่หยุดยั้งในช่วงโควิดเราเลยพลิกวิกฤตตรงนั้นให้เป็นโอกาสในการสร้างรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมกับการขนส่งขึ้นมาและสามารถลอนช์ออกมาได้ในช่วงโควิดและทำให้เราสามารถระดมทุนสำเร็จด้วยครับและพอวันนี้เรามีฐานตรงนี้แข็งแรงที่เหลือคือการเติมความแข็งแกร่งด้านการเงินเพื่อทำให้เราสามารถผลิตและขยายธุรกิจได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเพราะวันนี้โลกเนี่ยได้เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ออกมาให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ๆนั่นก็คือธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกคนมีหน้าที่เดียวกันครับทั้งโลกคือทำให้โลกมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกทำธุรกิจในหมวดของการที่ทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยผู้ใช้งานทุกคนกำลังต้องการสิ่งที่คุณกำลังทำและสุดท้ายนะครับมันคือความภาคภูมิใจซึ่งตีเป็นมูลค่าไม่ได้ครับ Etran Drive the Better World เราอยากจะขับเคลื่อนโลกที่ดีกว่าให้กับทุกๆคนครับ